เอาง่ายๆกูถีบมึงถึงแม้มึงจะบินโบกโบยบินจากกูไปมึงหยิบปีกมึงหักบินตกกับมาแบบนี้แล้วมึงก็คือน้องกูมึงก็ช่วยจะมึงเมื่อกี้ล้มมองไงเนาะล้มมองไงเนาะนั่งตุกๆมาเห็นปะขับนั่งวินมานั่งวินมาเมื่อคืนพวกแท็กซี่เขาผมมาส่งอดบกสหมอชิดเรียบร้อยฟังอ้ายเด้ออดีตที่ผ่านมาอ้ายลืมไปหมดแล้วเรื่องเล่าของโตอีหยังอ้ายลืมไปแล้วณเวลานี้สิ่งเดียวที่เกิดขึ้นสําหรับอ้ายตอนนี้คือความห่วงใยอ้ายเป็นห่วงนะอ้ายเป็นห่วงอ้ายเข้าใจความรู้สึกของคนที่ป่วยโดยที่มาตามรักมาต้องเข้ารับการรักษานะน้องอ้ายบ่อยากให้โตนี่ร่อนไปทั่วทีบเข้าใจบ่ครับเพราะฉะนั้นแล้วที่อ้ายให้โตได้เดินทางกลับมาอุบลราชธานีมาพี่บุญน้องสาหันมาหาอ้ายประสงค์ของอ้ายก็คืออ้ายสิพาโตรักษานะอ้ายได้ข่าวว่าโตไปนอนอยู่ป้ายรถเมล์ลักษณะนั้นแบบนั้นมันดูแล้วมันน่าสงสารนอนอยู่มันเคยไปนอนอยู่เมื่อนึงอืมนี่พอท่านสองคนนอนอยู่สองผมเนี่ยขออยู่น้ำดูน้ำเดือดของมันเจ้าลงไปอุดรได้สองเมื่อจัดโบเซนได้เขียวโบเซนให้พวกโบรับรักษาเพราะว่ามันเป็นโรงพยาบาลจังหวัดโรงพยาบาลน้ำเพื่องสิครับมันได้ใจคนไทยก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวไอ้สีเส้นเป็นญาติตัวเองในฐานะว่าครั้งหนึ่งโตเคยเป็นลูกน้องไอ้เคยเป็นลูกพี่โตตัวไปใส่มาใส่นี่หูบอไปโผอุดรธานีหรือจะไปโผอยู่จังหวัดใดในประเทศไทยก็ตามทุกครั้งเขาจะทักมาหาพี่โดยตลอดว่าตั้มมองดูเป็นลูกน้องพี่จอนนี่มานั่งอยู่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้แต่ในสถานภาพความเป็นลูกพี่ลูกน้องมันณเวลาปัจจุบันมันไม่ใช่แต่ถึงอย่างไรณเวลานี้น้องป่วยทราบว่าโตก็บอกว่าบ่มีญาติรับรองดูแล้วมันจะเป็นปัญหาต่อสังคมเข้าใจป่ะอ้ายขอเอาปัญหาตรงนั้นมาเป็นปัญหาของอ้ายเองอ้ายยอมรับที่เอามาเป็นภาระเพราะฉะนั้นแล้วเดี๋ยวอ้ายจะพารักษาน้องเด้อเรื่องที่เกิดขึ้นที่ผ่านมาในอดีตของโตด้วยความเป็นตัวตนของตนเองของน้องเองสิ่งที่น้องเฮ็ดสิ่งที่น้องไปสร้างวีรกรรมมาต่างๆอ้ายลืมไปหมดแล้วอ้ายบ่สนนะแต่สิ่งที่อ้ายสนอยู่ตอนนี้อ้ายห่วงใยความเป็นชีวิตของมนุษย์1ชีวิตอ้ายบ่อยากให้โตต้องมาต้องใส่ชีวิตผมอยากเดี๋ยวเห็นเถียงเถียงฮะมันบ่มีค่าอย่างนั้นน่าสินอนหลับไปเลยอย่างเงี้ยเที่ยวไปหมดกระชากผมไปอยู่โรงพยาบาลผมบอกผมหนีจากโรงพยาบาลผมไม่หนีหรอกผมขอรักษาโรงพยาบาลพี่บุญน้องสาหันว่าหนึ่งเป็นยังของแยกโลกก็บ่มีพัดลมอย่างต้องเป็นห้องอับไม่ผมไปนอนอยู่ผู้เดียวโตต้องเข้าใจว่าในกระบวนการทางการแพทย์เขามีเหตุผลของเขาตัวเข้าใจเนาะน้องเนาะโตสิไปนอนห้องหรูๆมีไวไฟดีๆมีเตียงหนุ่มๆมีแอร์เย็นๆชุ่มๆช่ำๆน่ะมันก็คือจินตนาการในของโตแต่ข้อเท็จจริงก็ต้องเข้าใจว่าห้องแยกโลกมันก็ต้องเป็นผมก็เลยไปขึ้นรถไฟไปตะคาราลมผมไปรักษาอยู่หันประมาณเดือนกว่าคือว่า
ไม่ได้กินยาเลยคือให้ทั้งน้ำเกลืออย่างเดียวให้ทั้งยาฆ่าเชื้อให้คือเขาใส่ใจนะแต่ว่าผมมันอยู่ห้องอยู่คือว่ามีพัดลมอย่างเงี้ยแต่ว่ามันอยู่คนเดียวอ่ะมันอยู่คนเดียวแล้วมันผมก็เลยหนีมันจำเป็นต้องอยู่คนเดียวเข้าใจวะพ่อด้วยโลกของโตนี่มันจำเป็นต้องอยู่คนเดียวนะเอาตามนี่โตจากนี้ไปโตต้องฟังไอ้โตสัญญาบ่ว่าโตต้องฟังควบไอ้สัญญาต่อพี่น้องไอ้ได้บ่สัญญาครับพี่น้อง FC ผมครับใบหน้านี่ชื่อต่ำบังดูชื่อจริงชื่อนายสายชนครับนายสายชนนามสกุลจันศิลาฮะจันศิลาจันจิลาต่อจากนี้ไปโตหามหนีไปใสหามเล่ร่อนวันนี้พี่จอนี่จะพาไปพบหมอว่าจังไหนก็เฮ็ดตามหมอแต่เบื้องต้นเมื่อคืนพี่ได้โทรประสานคุณหมอไว้เรียบร้อยพยาบาลไว้เรียบร้อยเขาจะให้ตรวจอีกรอบเพื่อที่จะให้ยาและจะหาที่ควบคุมตัวกักตัวไม่ให้เดินทางเร่ร่อนแบบนั้นมันจะก่อให้เกิดปัญหาในการแพร่เชื้อต่อบุคคลอื่นเข้าใจวะเพราะฉะนั้นแล้วพาคุณหมอทางโรงพยาบาลเขาบ่มีมองให้กักตัวนะไอ้สิเป็นข้าละหาทีอยู่ให้ตัวเองเข้าใจบ่เรื่องเขาเรื่องน้ำการกินการอยู่ไอ้สิรับเป็นข้าละเองนะเอาจนหายจะกี่เดือนกี่ปีก็สร้างเอาจนหายไอ้จะรับผิดชอบเองเข้าใจวะขันโรงพยาบาลบอกว่าทางโรงพยาบาลไม่มีเตียงให้คุณตั้มวังดูรักษาทางโรงพยาบาลไม่มีสถานที่กักตัวให้คุณตั้มโดยให้มอบหมายให้ญาติอ้ายจะขอเป็นญาติตัวเองหลังจากนั้นพี่จอนนี่จะหาสถานที่บ้านสักหลังให้อยู่คนเดียวจะมีข้าวมีน้ำส่งให้กินยาตามกำหนดตามที่หมอสั่งห้ามเดินทางเร่ร่อนไปไหนต่อจากนี้อีกเข้าใจไหมครับบ่มีเงินไอ้สิเอาเงินให้ใส่แต่โตคงจะไปไสบ่ได้เพราะว่าโตต้องถูกควบคุมตัวนะการควบคุมตัวนี่ลักษณะข้อความหมายนี้ก็คือเพื่อที่อยากจะให้น้องหายไอ้สงสารเข้าใจบ่น้องมารอบนี้มาเพราะความห่วงใยที่อ้ายมีให้อ้ายบ่ได้มีการซ้ำเติมใดๆทั้งสิ้นสีบ่เว้าถึงเรื่องเล่าในอดีตของโตคันโตจะเล่ร่อนไปอุดรไปพิษณุโลกไปเชียงรายไปกรุงเทพไปหัวหมอชิดไปลาดดำริไปลาดประสงค์ตามที่พี่ได้รับข้อมูลจาก FC พี่ทั่วประเทศแจ้งมาพี่มองแล้วว่ามันไม่ดีนะน้องนะเพราะฉะนั้นแล้วกระบวนการที่ดีที่สุดต่อจากนี้ไปตั้มต้องเข้ารับการรักษาพี่ไม่รู้หรอกนะว่าณเวลานี้ตั้มมีญาติพี่น้องหรือไม่พี่ไม่รู้เพราะจากที่ตั้มบอกพี่ว่าไม่มีญาติคนใดเซ็นรับรองให้เลยพี่จะอาสาพี่จะเป็นคนเป็นญาติน้องเองเอาง่ายๆกูถิ่มมึงนะถึงแม้มึงจะบินโบกโบยบินจากกูไปมึงจะปีกมึงหักบินตกกับมาแบบนี้แล้วมึงก็คือน้องกูเข้าใจวะกูบ่ถิ่มมึงดอกตอนนี้คือมึงป่วยมึงก็คือชีวิตมนุษย์ชีวิตหนึ่งนะแต่หมากูว่าก่อนเขาเอามาโผดน้ำกูก็ยังเลี้ยงไว้นี่มึงคนก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวสักพักหนึ่งไอ้สีผ้าไปหาหมอนะเดี๋ยวเขาปกติก็กินเขากินน้ำได้ปกติบ่ก็กินได้ครับแต่ว่ากินเผ็ดบ่ค่อยได้ฮะกินเผ็ดบ่ค่อยได้คือโจกินโจกินหยังได้แม่นบ่ได้ครับก็เอาเดี๋ยวไอ้สิให้ลูกน้องไปซื้อข้าวต้มร้อนๆไม่สดหลังจากนั้น
เดี๋ยวสิพาไปพบหมอนะโรงพยาบาลเห็นความห่วงใยของอ้ายแล้วยังว่าที่นี่เห็นหลายสุดท้ายก็เป็นอ้ายแม่นบ่ไกลปานใดอ้ายก็เอามึงกลับมาปลายทางอุบลโทรหาข้างกรุงเทพอ้ายประสานงานจนมึงได้กลับมาหาอ้ายคันเข้าสู่กระบวนการรักษาที่ถูกต้องและกินยาตามกำหนดตามคุณหมอบอกมีสิทธิ์หายและก็หายด้วยเข้าใจไหมหลังจากนั้นอยู่ในระหว่างการรักษานี้ว่างความรู้ความสามารถในการแต่งเพลงก็เขียนเพลงไว้ FCI เขาก็มีกำลังใจให้อย่างน้อยเฮ็ดโตให้น่ารักขึ้นอยู่กับไอ้ไอ้สิบอกวิธีการเว้าการใส่ภาษาในสังคมโซเชียลเฮ็ดโตให้น่ารักเข้าใจเนาะการเอากลับมาครั้งนี้บ่ได้เอากลับมาเพื่อสิ่งใดทั้งผลประโยชน์ใดๆทั้งสิ้นสิ่งที่ต้องการที่สุดของไอ้ก็คืออ้ายอยากให้มึงหายบ่อยากให้มึงเอาความเป็นโรคนี่ไปแพร่เชื้อสังคมเข้าใจบ่เอาตามนั้นเนาะน้องเนาะต้องเคียงบ่ท้อบ่ต้องท้อทุกคนเขาอาจจะด่ามึงกูก็ด่ามึงกูก็บ่พอใจมึงแต่ณเวลานี้กูก็จะบอกพี่น้องกูทุกคนว่าขอกำลังใจมันซะให้มันมีกำลังใจที่เข้มแข็งในหายป่วยเข้าใจบ่กูก็อยู่ทางพี่น้องกูล่ะอยู่ทาง FC กูกันเขาคิดจังไหนกับมึงที่มึงเคยด่าเขากูก็คิดคือเขาล่ะแต่ณเวลานี้กูก็สิบอกเขาทุกคนว่าคนเฮามันให้อภัยกันได้สำคัญที่สุดเวลานี้มันก็คือกำลังใจที่มีให้กันคนไทยเขาลืมง่ายแน่นอนขอแค่เฮาปรับปรุงโตเข้าใจอ้ายบ่ตอนนี้อ้ายมองมึงว่าเป็นมึงเป็นคนป่วยเพราะฉะนั้นแล้วคนป่วยต้องการกำลังใจคนป่วยก็ต้องการเขารับการรักษาน้องๆเนาะสวยอย่าท้อนะอย่างน้อยมึงก็เคยเป็นลูกน้องเก่ากูผมเห็นน้ำใจไอ้ที่ว่าที่จริงมุมผมมุ่งมากก็ได้นะผมเห็นแบบว่าประสานแท็กซี่ไอ้เพิ่นมุ่งจะอยู่หนีเพิ่นเสียวกูขับได้บ่อะผมคิดในใจบอกดังๆดิบอกดังๆคิดในใจกูว่าคนไม่ได้อยู่นี่คนเอากูกลับไม่ได้หรอกจิตนะแต่แท็กซี่กูมันแท็กซี่มันเป็นไงเก็บนะครับเก็บสื่อของมาให้คนเก็บสื่อของมาให้คนนี่คุยโทรศัพท์นะครับผมก็เลยยังเป็นเสียงไงเสียงไงโทรไปว่าให้ผมกลับเดี๋ยวไอ้ที่ซื้อตัวให้เป็นรุมมันอย่างไรจะถือว่าไอ้ว่าน้ำใจไอ้ไหวดีนะไอ้ว่าถีบมึงดอกผมก็นะผู้ใดว่าจะอยากมาดอกเอาเป็นว่าเดี๋ยวสักพักนี่เดี๋ยวมึงขอไปอบสมุนไพรอันดับแรกเลยเดี๋ยวกูเองจะเป็นคนดังไฟให้มึงเอาบุญกูทำดีที่กูสามมากูสีกองไฟกองไฟกองนี่ให้มึงได้อบยาดีๆที่กูจะเติมยาให้มึงใหม่เอากินสมุนไพรขอไปที่ปอดไปขาเสื้อก่อนนะหาเสื้อร่างกายมึงสดชื่นขึ้นขาเสื้อด้วยโตหลังจากนั้นเบือนท้องเดี๋ยวสิพาไปหาหมอเข้าใจเนาะสู่เปลี่ยนโตใหม่ปรับปรุงใหม่มึงมาหอดกูแล้วกูบอกอย่างเดียวมึงบ่ตายกูเชื่อในมึงบ่ตายเข้าใจบ่กูเห็นมึงร่างกายดีขึ้นนะยันไปใส่วะต้องเอิ้นยันไม่ดีเด้แอดเอิ้นมึงยันดินะยันมานี่ก่อนมันจังม่วงแล้วว่าเวียกูก็คือหลายแต่ว่าอ
เอาไอเป็นกำลังใจให้นะครับเออเดี๋ยวไอสิพารักษากูติดต่อบ้านเซาให้มึงไว้เรียบร้อยแล้วนะก็เดี๋ยวคันหมอเพิ่นบ่ให้นอนโรงพยาบาลหรือคันให้นอนโรงพยาบาลก็ต้องนอนตามที่หมอสั่งแต่คันหมอไว้นอนโรงพยาบาลหมอเพิ่นคือเมื่อนั้นมีพยาบาลเขาเดินทางมาหาไออยู่ทงหน้าเขามาตามหาว่าคุณนี่แหละซื้อจริงโตนี่แหละสายชนสายชนเนี่ยพอจะติดตามได้ไหมไอ้บอกว่าติดต่อว่าได้ครับเขาก็มีเบอร์โทรคือประสงค์ทางโรงพยาบาลจะต้องให้เขาควบคุมตัวเพื่อไม่ให้เชื้อไปแพร่เข้าใจป่ะแล้วได้รับการรักษาที่ถูกต้องและกินยาตามกำหนดไอ้ก็นำบดปัญญาโดยความห่วงใยกับห่วงใยโดยความนั่นกับความนั่นแต่สุดท้ายเมื่อกันนี้บ่พ้นด้วยความเป็นเพื่อนมนุษย์น้ำกันนะโตตอนนี้ไอ้มองว่าบ่มีญาติรับรองล่ะบ่แทบจะบ่มีญาติหัวซ่าเอาเป็นว่าไอ้จะเป็นญาติให้โตเองนะน้องนะเพราะฉะนั้นแล้วให้กับไอ้ให้กำลังใจมึงไอ้ก็สิขอกำลังใจจากพี่น้องไอ้ทุกคนเขามีความโกรธทุกคนเขาสร้างมึงไอ้ก็สิบอกว่าให้อภัยมันเถอะครับมันป่วยตอนนี้มันป่วยหนักนะครับก็คงจะมีผมผู้เดียวนี่แหละที่จะเลี้ยงดูมันจะอุปการะมันและเอามันมารักษาก็ถือว่าเป็นกุศลต่อจากนี้ไปให้กับพี่น้อง FC ผมสุขคนพร้อมกันเขาคือต่ำบ้างดูครั้งนึงก็ถือว่าเขาเคยเป็นลูกน้องเก่าผมต่อให้สิโบกโวยบินจนปีกหักกลับมาซ้ำใดก็คือลูกน้องเก่าผมก็บ่ทิ่มยอมรับอยู่ว่าเป็นภาระยอมรับอยู่เอามาเป็นปัญหาให้ตัวตนเจ้าของแต่ผมก็ยังคิดว่าผมยังมีกำลังพ่อที่จะดูแลเขาได้ยังมีพลังพ่อที่จะรักษาเขาได้กับบ่ทิ่มเขานะครับอย่างน้อยๆกับพ่อได้บอกไว้อะไรเขาได้รับรู้ว่าสิ่งสำคัญนั่นน้องล่ะต่อจากนี้ให้โตจำอะไรไว้ได้ว่าจุดเริ่มต้นของโตมันคือไผเข้าไปคนที่เขาหูจักโตในโซเชียลได้คือไผที่จริงแล้วมันก็บ่เป็นไผดอกคือผู้ชายคนนี้แหละน้องครับจริงๆแล้วผู้ชายคนนี้คือโตคงจะลืมอายบ่ได้ดอกเพราะคุณและสุดท้ายก็เป็นผู้ชายคนนี้แหละที่เอามึงกลับมาเข้าใจบ่แล้วหาเอามารักษาพร้อมที่จะเซาบ้านให้อยู่พร้อมคันหมอเขาให้หาหม่องอยู่พร้อมสิซื้อเขาซื้อน้ำให้กินทุกมื้อพร้อมสิกำชับดูแลในการกินยารักษาพร้อมนะเอาโอเคเดี๋ยวนางพักผ่อนเดี๋ยวไอ้ดังไฟมายันตรงมาไฟดังไฟมันขาเสื่อยมันตรงขี่มอไซค์ไปเอาใบหนาดขี่มอไซค์ไปเอาใบหนาดมาอีกด่วนใบหนาดบ้านนี่พ่อนตะไคร้หอมเหลือเท่านี้บอกว่าหูซึกหนาวเป็นว่าตอนนี้เออได้เอาเสือกันหนาวให้อันนี้เสือกันหนาวไอ้ให้มึงเอาใส่ติดใส่ติดโตใส่รูดซิปดีๆจังได๋โอ้แห้งตัวได้หน่อยใส่เสือกันหนาวต่อจากนี้ไปสัญญากับไอ้ได้บ่สัญญาได้บ่คำนึงครับฟังพัวใหม่เด้อครับไอ้ก็คือหลักการของไอ้เจตนาของไอ้ไอ้ประสงค์อย่างเดียวคือไอ้อยากให้มึงหายไอ้อยากรักษาให้มึงเข้าใจเนาะครับเชื่ออยู่ครับเออฟังพวกใหม่เนาะครับอย่าหนีไปไสครับจริงๆแล้วขันโตเป็นร่างกายปกติสภาพร่างกายโตปกติโตจะไปไสไอ้บ่ห้ามดอกเข้าใจบ่แต่ตอนนี้ด้วยเหตุผลของไอ้มีในเหตุผลของไอ้
ไอ้บ่อยากให้เป็นภาระปัญหาของสังคมเข้าใจเนาะให้มันเป็นภาระของไอ้ไอ้ก็ยอมโอเคเดี๋ยวไอ้ให้โตอบศูนย์ไผ่อบศูนย์ไผ่แล้วเดี๋ยวกินข้าวไอ้สิสั่งจากข้าวต้มร้านไอ้เองร้านกาแฟร้านแล่นมาก็เองมากินกินข้าวแล้วเดี๋ยวเดินทางไปโรงพยาบาลเข้าใจเนาะไปหาหมอโอเคเนาะครับผมถามนี้ไปใส่ต่อจากนี้อยู่น้ำอยู่จนให้มันหายหายแล้วจะไปใส่อยากบินต่อจังไปเข้าใจป่ะรักษาให้หายนะโอเคนะครับก็นี่คือต้อมวังดูนะครับย้อนแสงไหมก็เดินทางมาถึงทุ่งนาผมเป็นที่เรียบร้อยนะครับเดินทางมาถึงผมเป็นที่เรียบร้อยที่พิบูลมังสาหารประสงค์และเจตนาอันลึกๆของผมก็คือผมอยากเอาพาตัวเขากลับมารักษาให้เขาหายนะครับดีกว่าที่เขาจะต้องไปเดินทางเร่ร่อนไปตามสถานที่ต่างๆทุกคนหวังว่าทุกคนคงเข้าใจความหมายผมนะครับที่จะต้องเดินทางเร่ร่อนไปต่างๆนะครับเขาก็ตอนนี้ก็เหมือนเปรียบเสมือนไม่มีญาติเลยก็คือไม่มีญาติเลยผมก็จะเซ็นเป็นญาติให้จะรับรองเป็นญาติให้นะครับจะกำกับดูแลควบคุมในการรักษานะฮะอย่างน้อยเขาก็คือลูกน้องเก่าผมก็คงยังรักเหมือนเดิมคิดว่าผมบางครั้งผมทำบุญกับคนไม่ขึ้นผมก็ต้องทำเพราะจิตใจของผมก็อยากเพราะผมคิดดีทำดีเรื่องผลลัพธ์ตอบแทนกลับมามันจะเป็นอย่างไรช่างมันผมไม่สนใจอยู่แล้วขอให้จิตใจผมดีเป็นพอนะครับก็เอาเป็นว่าเรื่องราวต่อจากนี้ไปนะครับก็เป็นเรื่องราวของคนหนึ่งที่ผมกลับมาให้โอกาสคำว่าโอกาสนี้คือเป็นโอกาสของชีวิตมันไม่ใช่โอกาสของเรื่องหน้าที่การงานแล้วตอนนี้มันเป็นโอกาสของชีวิตของคนหนึ่งที่เขาป่วยผมจะให้โอกาสเขาได้รับการรักษา นะครับนะครับสุดท้ายนี้ท่านใดที่รับชมคลิปนี้ผมเข้าใจว่า FC ผมหลายๆคนก็มีความโกรธจากบุคลิกตัวตนของเขาที่ผ่านมาในโซเชียลต่างๆผมขอก่อนครับหรือว่าตอนนี้เขาล้มนะครับและเขาป่วยด้วยอย่าเพิ่งซ้ำเติมเขาเลยนะครับถือว่าผมขอแล้วกันกำลังใจจากเพื่อนมนุษย์ด้วยกันนะครับโอเคครับเดี๋ยวผมขออนุญาตก่อไฟเติมยาให้กับเขาก่อนอันดับแรกผมจะใช้สมุนไพรในการรักษาเขาครับเพื่อให้เขาได้อบสมุนไพรนะครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับผมขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านทั่วประเทศที่เข้ามาชมคลิปครับขอเป็นปากติดตามทีมงานผมน้องๆผมทุกคนนะครับสวัสดีครับ